สวัสดีครับแบ่งเวลาดูแลกันอย่างชัดเจนแต่ล่าสุดเมื่อมีภาพของลูกสาวน้องปีใหม่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดออกมาโดยที่คุณพ่ออย่างสงกรานต์เตชะนรงค์เป็นคนพาไปพอผู้สื่อข่าวได้เจอกับคุณแม่คนสวยอย่างแอฟทักษะออนก็เลยถามถึงเรื่องนี้ซึ่งคุณแม่แอฟก็เผยว่าไม่ทราบว่าวันที่ทางคุณพ่อรับลูกสาวไปจะพาไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่ผ่านมาไม่เคยบอกว่าจะพาลูกไปทำอะไรไม่ได้ห้ามหรือหวงมองว่าดีที่ลูกได้ลองทำกิจกรรมหลากหลายแต่เมื่ออีกฝ่ายไม่ได้บอกลูกก็เลยอาจจะแต่งตัวไม่เหมาะสมเรื่องที่ลูกสาวน้องปีใหม่ได้เล่นรักคนเรื่องแรกคุณแม่คนสวยเผยว่ามีเส้นสายแค่เรื่องการติดต่อให้ลูกสาวไปเทรดดิ้งแต่ไม่ได้ใช้เส้นให้ลูกทำงานโดยที่ย้ำว่าลูกต้องไปเทรดดิ้งตามกระบวนการทำงานและก็สอนลูกว่าหากผู้ใหญ่ไม่เลือกให้เล่นอยากให้เข้าใจเรื่องความเหมาะสมและความสามารถไม่ใช่ดันทุรังที่จะไปทำงานที่ทำไม่ได้ไม่ถนัดแต่สุดท้ายก็ได้รับเลือกให้เล่นซึ่งลูกก็ทำออกมาได้ดีถึงเรื่องของการเปลี่ยนพิธีกรจากกาละแมพัชศรีมาเป็นหนุ่มกรรชัยนั้นแอปก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งทำงานด้วยกันแต่ก็คงจะเข้ากันได้ดีส่วนที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าแอปเป็นพิธีกรแต่ไม่แซ่บสมชื่อรายการนั้นแอปนางเอกสาวเผยว่าอยากให้มองว่าความแซ่บนั้นมีหลายแบบสำหรับตนตีความคำว่าแซ่บในเรื่องของสมองความคิดที่แขกรับเชิญที่ได้สัมภาษณ์ส่วนลูกภายนอกตนก็ปรับมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ก็อยู่ในแบบฉบับของตัวเองแอปก็ยังเผยอีกว่าทุกคำติชมตนน้อมรับทั้งหมดส่วนเรื่องที่มีคนจับจิ้มกับอดีตนักร้องดังอย่างแพ็คพาวเวอร์แพ็คนั้นแอปเผยว่าได้เห็นข่าวแล้วก็งงเหมือนกันว่าจะจิ้มกันได้ยังไงเพราะว่าตนรักก็แพ็คทำงานการคนละทางไม่อยากจะให้มองว่าเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดไม่อยากจะให้เปรียบเทียบคำนี้กันเลยหากแฟนๆอยากให้มีผลงานด้วยกันตนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นรักก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้สร้างงานร่วมกัน